เตรียมตัวพบกับครัวคุณเอ๋อาหารจานเดียวที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่59บาทนะคะบนถนนรามอินทราค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเราจะเปิดกันวันที่11นะคะหรือวันพุธนี้นะคะ11ตุลาคมค่ะทุกคนแล้วมาพบกันค่ะอาหารจานเดียวอร่อยด้วยน้ำซอสคุณเอ๋ค่ะไปชมกันข้างในกันเลยนะคะพวกเราตั้งอยู่ที่ใกล้แยกมีนบุรีนะคะทุกคนเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นการวันนี้เราก็เป็นการเตรียมนะคะจัดนะคะจัดร้านจัดอะไรนะคะแล้วก็อาหารหลักสิบกับวิวรถนําเข้าหลักหลายร้านนั่นเองค่ะนี่ค่ะเมนูก็จะมีเป็นพวกเย็นตาโฟพะโล้ขาหมูผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราต่างๆแล้วก็พวกไข่เกี๊ยวทรงเครื่องค่ะเอาละค่ะมาชมเลยนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะวันนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มจัดกันนะคะคุณสามารถที่จะมานั่งทานอาหารเนาะทานข้าวไปดูวิวรถนําเข้าหรือไปสร้างเป็นพลังให้กับตัวท่านได้ด้วยนะคะยังจัดกันไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าวันที่11เนี้ยเราเนี่ยเปิดขายนะคะก็จะมีทั้งแก๊ปต่างๆนะคะก็คือพิมพ์เข้าไปว่าครัวคุณเอ๋มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะสามารถสั่งผ่านแก๊ปต่างๆได้แต่บอกก่อนร้านเปิด10โมงถึง5โมงเย็นแต่ถ้าหมดก่อนก็คือหมดนะคะ เราทำตั้งใจขายวันละ600กล่องเนาะนี่ค่ะก็จะมีทั้งเย็นตาโฟขาหมูเตรียมไว้นะยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารนะทุกอย่างทำด้วยซอสครัวคุณเอ๋พูดก่อนนะว่ายามนี้เศรษฐกิจไม่ดีทำอะไรก็ได้ให้ได้เงินนะคะทุกคนนะคะอย่ามัวแต่เลือกงานเดี๋ยวจะยากจนนะคะวันนี้สิ่งที่เอ๋ทำร้านนี้ขึ้นมาเหตุผลหลักๆเลยนะคะว่าในเมื่อพนักงานเนี่ยงานน้อยลงเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะงานน้อยลงเราก็เพียงแค่เอางานธุรกิจที่เรามีเนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่เรามีน้ำซอสอยู่แล้วอาคาร3ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะคะเราก็เลยตรงนี้มาทำเป็นเปิดร้านอาหารให้ลูกน้องมาช่วยกันทำให้เขามีรายได้แล้วไม่ต้องไปลดเงินเดือนไม่ต้องไปเลิกจ้างนะคะก็นี่ก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเอ๋ถึงมาทำซอสครัวคุณเอ๋แล้วก็มาต่อยอดด้วยการทำร้านอาหารแล้วติดตามชมเลยนะคะทุกคนนะคะว่าคอยดูเราจะทำให้ทุกท่านเห็นว่าขายอาหารจานเดียวขายได้เดือนหนึ่งล้านกว่านะคะแล้วก็น้ำซอสอีกนะคะก็ติดตามกันเอาไว้นะใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรจะทำยังไงเศรษฐกิจไม่ดีโดนเลิกจ้างจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะมีอาชีพให้เพื่อนๆด้วยนะแล้วจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวเอ๋จะทำให้ดูแล้วก็จะพาเพื่อนๆรวยไปด้วยกันนี่มาดูอันนี้คือใช้ซอสพะโล้คุณเอ๋ตุ๋นนะคะเป็นบะหมี่นะคะบะหมี่ไก่บะหมี่เป็ดเนี่ยแหละค่ะนะคะซอสคุณเอ๋เนี่ยทำได้หลากหลายเมนูอันนี้ก็จะเป็นกะเพราเนาะอร่อยใครยังไม่ชิมรอชิมกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุณน่ะอย่ามัวแต่เลือกอาชีพนะบางคนบอกอุ้ยคุณเอ๋ขายลดราคาตั้งเท่าไหร่แล้ววันนี้มาขายน้ำซอสมาขายอาหารจานเดียวอย่าดูถูกอาชีพค่ะอาชีพที่เล็กๆขายได้ขนาดขายได้แบบน้อยเนี่ย50-60บาทเนี่ยมันสร้างรายได้ให้คุณได้เดือนหนึ่งเนี่ยหลายๆเลยนะคะถ้าคุณรู้จักบริหารงานดีๆตรงนี้เอกก็ทำมาเพื่อให้ลูกน้องมาช่วยกันนี่อร่อยกินข้าวไปชมวิวรถนำข้าวหรูอาหารหลักสิบกับวิวรถหลักหลายล้านนะคะมาสร้างความหวังสร้างพลังกันได้ค่ะอร่อยค่ะนี่เลยค่ะน้ำซอสก็ขายแล้วใครมาชิมปุ๊บนะพอรู้ว่าอร่อยเดี๋ยวเขาก็ซื้อน้ำซอสกลับนะได้ตั้งหลายเด้งและเดี๋ยวจะมาต่อยอดธุรกิจกับนอกจากซอสแล้ววันนี้ต่อยอดธุรกิจคือเปิดร้านอาหารแล้วค่อยติดตามกันค่ะเดี๋ยวเอกจะต่อยอดธุรกิจจากร้านอาหารไปเป็นอะไรอีกรอชมกันค่ะนะคะอร่อยค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะอร่อยผัดกะเพราอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ก็ลงมือจัดร้านเองเลยนะคะเขาเรียกว่าหางานให้ลูก
ทำไม่ต้องเลิกจ้างพนักงานแล้วไม่ต้องลดเงินเดือนพนักงานให้ทุกคนมาช่วยกันทำเพื่อให้เศรษฐกิจรอเวลาเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมถึงเวลานั้นค่อยจ้างคนมาเพิ่มค่ะวันนี้ทุกคนก็แบบร่วมแรงร่วมใจช่วยกันอย่างดีเลยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะร้านเราเนี่ยเปิดก็คือทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะหยุดวันนักขัตฤกษ์ค่ะเปิดเวลา10โมงถึง5โมงเย็นแต่ถ้าอาหารหมดก่อนก็คือหมดนะคะเศรษฐกิจไม่ดีคุณอย่ามัวหวังว่าจะมีใครมาช่วยเริ่มต้นช่วยที่ตัวเราเองก่อนค่ะการที่เราสร้างธุรกิจนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนหรือใช้พื้นที่ที่เรามีเอามาต่อยอดธุรกิจกันได้นะคะแล้วมารอชมกันค่ะกับการที่พอเปิดร้านอาหารแล้วเอ๋จะต่อยอดธุรกิจอย่างไรทำเองทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ถ้าเรายังมีแรงทำไปเถอะนะคะทำให้คนรอบข้างอยู่กับเราไปได้ตลอดแล้วก็รอเศรษฐกิจดีค่ะเราใช้วัสดุอย่างดีทุกอย่างเลยนะคะอย่าลืมมาชิมกันนะคะร้านตั้งอยู่ที่รามอินทรากม14ค่ะที่ AEY Auto อาคารที่3ค่ะสำหรับรถหรูก็คือได้ชมอย่างเดียวนะคะเพราะเราต้องล็อกกระจกเอาไว้นะคะอย่าลืมมากินของอร่อยอร่อยกันจ้าใครที่มาไม่ได้ก็สั่งแก๊ปต่างๆได้หรือสั่งน้ำซอสไปทำทานได้อร่อยเหมือนกันค่ะเหมือนเอ๋ไปทำให้กินเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากทั้งเรามาชิม